สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชูธงประจำวันศุกร์ที่26ตุลาคม2555กับดิฉันอรุณโอทัยศิริบุตรค่ะรายการชูธงวันนี้จะแตกต่างจากทุกวันที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ได้มีการจัดรายการร่วมกับคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะวันนี้จะเป็นวันแรกที่ไม่มีเบรกเลยจัดเต็ม1ชั่วโมง30นาทีแต่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลอะไรนั้นพบกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะสวัสดีครับคือเนื่องจากว่าวันนี้ได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนครั้งแรกเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็พูดในรายการชูธงแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนก็โทรมาหากันทุกวันนะครับวันละหลายครั้งก็รับได้รับบ้างไม่รับบ้างแต่ก็บอกว่าขอไปพูดครั้งเดียว คือในวันนี้ก็มีการแถลงทั้งหมดความยาวประมาณสัก20นาทีเศษๆนะครับก็ฟังการแถลงข่าวในประเด็นที่เราพูดมาแล้ว2วันเนื้อหาจะแตกต่างกันไปบ้างแต่บริบทเดียวกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะได้พูดหลากหลายประเด็นไม่ว่าเรื่องการเรื่องวันพรุ่งนี้นะครับพวกรามสูรวันมะรืนพวกสนามม้านะครับรวมกระทั่งเรื่องการเมืองต่างๆเนี่ยมาว่ากันต่อจะได้ว่ากันนะคะก่อนอื่นเราไปติดตามเทปการแถลงของแกนนำนปช.โดยเฉพาะในช่วงตอนที่คุณจตุพรได้มีการเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีกระแสถามถึงการไม่ได้ดำตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีไปติดตามพร้อมกันค่ะผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพทุกท่านผมเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้นอกจากพี่น้องเสื้อแดงแล้วที่จะได้ฟังการแถลงของผมผมเชื่อว่าทุกฝ่ายไม่ว่ามิตรหรือศัตรูต่างก็ฟังกันทั่วหน้าว่านายจตุพรพรหมพันธ์จะเลือกชะตากรรมชีวิตต่อไปนี้อย่างไรผมเรียนกับพี่น้องว่าตลอดระยะเวลา 2-3 วันที่ผ่านมาผมได้พูดผ่านรายการโทรทัศน์รายการชูธงพี่น้องคงได้สดับสับฟังผมเรียนกับพี่น้องว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นไม่ได้มีอำนาจพิเศษใดๆเป็นเพียงแค่อำนาจธรรมดาเท่านั้นเองผมเรียนกับพี่น้องว่าภาระหน้าที่ของพวกเราที่ยังมีความจำเป็นและยังเป็นสิ่งที่ค้ำคอคือภารกิจที่ทวงความยุติธรรมให้กับพี่น้องวีรชนที่เสียชีวิตที่บาดเจ็บและยังถูกคุมขังอยู่คนเสื้อแดงโชคร้ายเรามีทางเลือกทางเดียวเท่านั้นไม่ได้แบ่งหัวใจสำหรับทางเลือกที่สองไว้อยู่เลยผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าอำนาจที่ผมบอกว่าไม่ได้เป็นอำนาจพิเศษแต่เป็นความอ่อนแอของอำนาจธรรมดาที่พร้อมจะรักษาอำนาจด้วยมีความเชื่อว่ากลไกของอำมาตย์ทั้งหลายเขาจะได้ไว้ชีวิตจนลืมไปว่าคนที่ให้ชีวิตที่แท้จริงคือประชาชนผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าตำแหน่งแห่งหนนั้นกับผมเป็นเรื่องเล็กมากนะเพื่อนพ้องพี่น้องตลอดหลายวันที่ผ่านมาได้โทรศัพท์มาหาต่างมีความรู้สึกอาจารย์ธิดาถาวรเศรษหลังจากอโหลคำถามแรกก็คือว่าตู่มาเป็นประธานนปช.เป็นแม่ทัพนำไปเลยซะดีกว่าน ี่เป็นหัวใจของพี่น้องที่เป็นความเป็นคนเสื้อแดงผ่านการสู้รบและก็เห็นในชะตากรรมแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่เราเดินอยู่ในขณะนี้นั้นผมบอกว่าคนเสื้อแดงอย่างผมอย่างพี่น้องเราเข้ามาโดยไม่รู้ว่าเขากำลังเล่นละครกันอยู่เรานึกว่าเป็นเรื่องจริง
แล้วเราก็ทำในสิ่งจริงๆทั้งที่ทั้งหมดนี้มันเป็นละครผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าผมมีความเห็นอย่างนี้ว่าเราไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นเวลานี้ฝ่ายศัตรูและฝ่ายมิตรบางจำพวกก็ใช้วิธีการปล่อยข่าวฝ่ายศัตรูก็บอกว่าที่ผมเดินทางไปพบพันตำรวจโททักษิณและนัทวุฒิที่ฮ่องกงนั้นไปต่อรองว่าไม่รับตำแหน่งเพื่อแลกกับจำนวนเงินที่จะมอบให้ผมไม่ต้องสาบานกับพระแต่ขอสาบานกับดวงวิญญาณวีรชน99ดวงผมไม่มีวันเอาดวงวิญญาณเอาชีวิตไปของประชาชนไปขายเพราะความเป็นจตุพรพรหมพันธ์นั้นมันเล็กกว่าความเป็นวีรชนนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาจะต้องเดินเสี้ยมต่อไปบางจำพวกก็มาเผยแพร่ในคนในบอกว่าหลังจากไม่ได้ตำแหน่งนี่ข่าวคนในบอกว่าผมไปคุยกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยบ้างผมบอกตรงๆว่าถ้าผมไม่พอใจและผมคิดจะมีปัญหาผมจะคุยกับพี่น้องเสื้อแดงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าขณะนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะมีความอ่อนไหวในทางความรู้สึกผมเองนะครับเรื่องตำแหน่งแห่งหนทำใจได้เป็นปกติอยู่แล้วเพราะผมเองก็เคยคุยกับคนที่มีอำนาจที่จะตั้งว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมหายอยากแล้วจริงเพราะอย่างที่ผมบอกว่าเราเข้ามาได้อยู่เข้ามาอยู่ท่ามกลางวงละครโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนเพราะฉะนั้นเราต่อสู้แต่ละอย่างคดีจึงเต็มไปหมดคดีดันเป็นเรื่องจริงทั้งที่เขาบอกว่าให้ไปแสดงแต่ละคนต่างเล่นบทแตกต่างกันไปแต่สำหรับพวกเราเป็นเรื่องจริงผมเรียนเสมอว่าถ้าการต่อสู้ของพวกเราได้รับคดีเป็นจำนวนมากแล้วถือเป็นรอยตำหนิผมไม่แน่ใจว่าในวันข้างหน้าพรรคเพื่อไทยจะหาคนสู้รบเพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรเพราะทุกคนจะต้องรักนวลสงวนตัวรักษาตัวเองให้สะอาดแต่ไม่มีวันรักษาพรรคและรักษารัฐบาลเอาไว้ได้เลยเพราะฉะนั้นคดีที่เป็นจำนวนมากไม่มีเรื่องส่วนตัวแม้แต่เพียงคดีเดียวถ้านายจตุพรไปกระทำความผิดเรื่องส่วนตัวกับใครคุณจึงบอกผมว่าเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจเป็นรอยตำหนิแต่นี่เป็นผลพวงจากการต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยทุกคดีไม่มีส่วนตัวแม้แต่เพียงคดีเดียวถ้าสิ่งเหล่านั้นถือเป็นรอยตำหนิผมภาคภูมิใจกับมีการมีรอยตำหนิของผมมากและชีวิตนี้ผมจะเปลี่ยนรอยตำหนินี้ไปไม่ได้ผมจึงบอกเสมอว่านักรบต่อให้เก่งกาจแต่เพียงใดมีความสามารถเพียงใดเมื่ออยู่ในสนามรบคุณต้องย่อมได้รับบาดแผลเพราะคุณเป็นนักรบแต่ว่าเมื่อเสร็จศึกสงครามคุณก็บอกว่าบาดแผลที่ผ่านการสู้รบไม่กับพวกคุณน่ะมันเป็นรอยตำหนิขอคนผิวพรรณเกลี้ยงเกลาเถิดเมื่อรบเสร็จคนที่ไม่ได้ร่วมรบหน้าตาสะอาดสะอ้านผิวพรรณดีก็อยู่รับรางวัลแถวหน้านักรบมันพิกลพิการอยู่แถวหลังสุด
พราะฉะนั้นผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่านี่เป็นโลกแห่งความเป็นจริงผมพร้อมจะเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่ผมติดคุกถ้าพี่น้องจำความกันได้ในระหว่างก่อนจะติดคุกเนี่ยนะครับพี่น้องเราอยู่ในเรือนจำถูกไล่ล่าหลบลี้หนีไปที่เขาถอนประกันผมทุกอาทิตย์นั้นเพื่อกดดันให้ผมหนีเพราะว่าถ้าปิดปากผมได้คนหนึ่งเขายึดอำนาจนั้นไว้เบ็ดเสร็จแล้วแต่ผมเองก็ต้องแลกว่าผมจะไม่หนีไม่รู้ว่ามันจะฆ่าเมื่อไหร่มันจะขังเมื่อไหร่เราต้องแสวงหาข้อเท็จจริงแต่ว่าเมื่อยุบสภาเขาก็เอาผมไปขังไว้ก็มีกระบวนการไปดำเนินการทุกวิถีทางในขณะที่ผมถูกคุมขังไม่ต้องการให้ลงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ท้ายที่สุดจบลงตรงที่ว่าไม่รู้จะตอบปัญหาคนเสื้อแดงอย่างไรได้ลงรับสมัครรับเลือกตั้งเมื่อลงไปแล้วก็มีกระบวนการต้องไปถอดถอนการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปล่อยไว้ในสภาให้เป็นกระบอกเสียงไม่ได้และถ้าพูดอะไรไม่เข้าหูก็ยื่นถอนประกันต่างกรรมต่างวาระผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเพื่อบอกกับพี่น้องว่าเส้นทางของพวกเรานั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากนักการเมืองก่อนได้รับชัยชนะประชาชนเป็นใหญ่แต่เมื่อได้รับชัยชนะนักการเมืองจำนวนมากในอดีตจะเห็นว่ากลไกต่างๆจะเป็นใหญ่มาแทนที่ประชาชนเช่นกองทัพเป็นใหญ่กลัวกองทัพจะไม่ให้อยู่หรือว่าองค์กรสารพัดองค์กรจะไม่ให้อยู่ทั้งที่องค์กรเหล่านั้นเล็กกว่าประชาชนผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่พวกเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสภาอยู่ในตำแหน่งแห่งหนใดวันนี้เราต้องตั้งหลักตั้งสติกันได้มากมายผมเองนะครับชีวิตทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวถือว่าเป็นเรื่องเล็กถ้าเราคิดว่าความตายการบาดเจ็บการสูญสิ้นอิสรภาพมันใหญ่กว่าเรื่องส่วนตัวฝ่ายที่เขาดำเนินการและพยายามต้องการให้เป็นนั้นเพราะเขารู้ว่าการกระทำซ้ำการเหยียบย่ำคนอย่างผมมากๆหรือพี่น้องเสื้อแดงมากๆท้ายที่สุดจะกดดันให้ผมทนไม่ได้แต่อย่างที่ผมบอกว่าความกดดันต่างๆมันเป็นเรื่องเล็กเมื่อเทียบกับความตายการบาดเจ็บและการสูญสิ้นอิสรภาพสิ่งที่ศัตรูต้องการให้เห็นมากที่สุดคือผมนำทัพไล่รัฐบาลชุดนี้เองซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ศัตรูมีความต้องการเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามเดินเกมกดดันและก็สร้างความเจ็บช้ำบนความอ่อนแอของฝ่ายเราผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่านี่เป็นสัจธรรมความคิดและผมเองก็เห็นว่าหนทางข้างหน้าเรายังจะต้องเจอปัญหาอีกมากมายเพราะผมไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญจะมีการแก้ไขหรือไม่และเหตุการณ์ในภายภาคหน้าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นการขับเคลื่อนของกลุ่มองค์กรต่างๆที่ขับไล่รัฐบาลดูเสมือนหนึ่งว่าไม่มีน้ำยาแต่ทว่าถ้ากลุ่มคนที่เขากำลังจะจวนตัวเห็นช่องทางเขาจะใช้ความช่องทางนั้นในการจัดการกับรัฐบาลเช่นเดียวกับการจงใจตัดสินผมให้พ้นจากการเป็นส.ส.ก่อนครบรอบ2ปีเพียงแค่1วันทุกอย่างมันไม่ใช่ความบังเอิญแต่ทุกอย่างเป็นกระบวนการการจัดการเพื่อสร้างความเจ็บช้ำให้กับพี่น้องโดยเอาการกระทำซ้ำๆที่เกิดโชคชะตากรรมกับผมนั้นเป็นสิ่งที่ไปกด
ชื่อผมเถอะครับว่าถ้ามีเหตุการณ์จริงๆมีการรัฐประหารหรือจะมีการคว่ำรัฐบาลประชาธิปไตยผมไม่แน่ใจว่าในทำเนียบจะเหลืออีกคนอาจจะเหลือณัฐวุฒิเพียงแค่คนเดียวและที่เหลือก็พวกเรานั่งอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นภาระหน้าที่ของเราคือการสร้างกระบวนการประชาชนให้เกิดความแข็งแรงมากที่สุดวันนี้บ้านเมืองยังไม่เป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญยังไม่ได้แก้ไขความยุติธรรมยังไม่บังเกิดเราไม่มีทางคิดเป็นอื่นเรื่องส่วนตัวของเราเล็กที่สุดผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเล็กที่สุดถ้าเทียบกับบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเราที่ตายที่เจ็บและถูกขังอยู่ใหญ่กว่าการไม่ได้เป็นรัฐมนตรีของผมหลายเท่าเพราะฉะนั้นที่ทางท่านอาจารย์ธิดาและพี่น้องนปช.เวลานี้ได้เดินทางเรื่องโรงเรียนการเมืองเป็นการเลือกแนวทางที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเราต่างหากที่จะเป็นคนกำหนดชะตากรรมถ้าบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดพี่น้องอย่าได้โปรดไปโทษใครเลยให้ถือว่านี่เป็นเรื่องชะตากรรมเพราะว่าคนเสื้อแดงผมบอกเสมอว่าพวกเรามีทางเลือกสองทางเท่านั้นไม่ตายก็ติดคุกวันนี้รอดชีวิตอยู่นอกคุกนี่ก็ดีเกินดวงแล้วล่ะครับพี่น้องที่เคารพเพราะฉะนั้นเวลานี้ความอดทนจึงเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดหลายเรื่องที่ผมพูดมานั้นก็พูดอย่างฉันมิตรด้วยความอดทนเพราะเราไม่มีทางเลือกมันวันเวย์จริงๆมันเป็นทางเลือกเดียวและเป็นทางเลือกที่ความตายผู้บาดเจ็บการสูญเสียอิสรภาพมันค้ำคอความเป็นมนุษย์ของเราอยู่ความเป็นพี่น้องของเราอยู่เขาก็รู้ว่าจิตใจของเราอย่างไรก็ต้องจนมุมกับสิ่งเหล่านี้และเราก็ไม่มีทางเลือกที่จะคิดเป็นอย่างอื่นจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรื่องการล้มมนุษย์ทุกคนย่อมที่จะล้มแต่เราต้องลุกขึ้นแล้วมายืนอย่างทรนงให้เร็วที่สุดและไม่ต้องฝากความหวังไว้กับใครและฝากความหวังไว้ที่ตัวเองนี่แหละครับว่าข้าพเจ้านี่แหละครับที่จะเป็นผู้ร่วมกำหนดชะตากรรมนี้ด้วยมือและหัวใจของข้าพเจ้าเองและการต่อสู้พี่น้องสัจธรรมก็สอนให้เรารู้ว่าวันนี้เราต้องยึดอุดมการณ์แนวทางประชาธิปไตยพวกเราเป็นบุคคลเป็นมนุษย์พี่น้องอย่าไปผูกยึดเอาแนวทางอุดมการณ์ความประชาธิปไตยมาเป็นตัวตั้งอุดมการณ์นั้นไม่มีวันตายมนุษย์มีวันดับสูญได้มนุษย์มีดีมีเลวมีชั่วแต่อุดมการณ์มีแต่สิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นเราสู้เพื่ออุดมการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของเรายังไม่มีที่สิ้นสุดกันเถิดพี่น้องเอ๋ยอย่าได้ฝากความดีใจความเสียใจไว้กับมนุษย์จงฝากความดีใจเสียใจไว้กับอุดมการณ์และแนวทางคนเสื้อแดงผมเชื่อว่าสิ่งที่เราผ่านมานั้นมันยิ่งใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดแต่บังเอิญว่าวันนี้เรายังไม่ได้บรรลุเป้าหมายประชาธิปไตยเรายังไม่ได้พาพี่น้องเราพ้นจากเรือนจำได้ทุกคนและที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะถูกขังในวันไหนผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเรายังจะต้องเดินทางร่วมกับรัฐบาลนี้กับพรรคเพื่อไทยต่อไปเพียงแต่ว่าพวกเราเองนั่นก็บอกกับพรรคเพื่อไทยว่าประชาชนก็พร้อมเป็นหลังพิงให้กับรัฐบาลที่ซื่อสัตย์ให้กับรัฐบาลที่ไม่รู้อำนาจ
และรัฐบาลที่ไม่ทรยศกับประชาชนเท่านั้นถ้าคุณปฏิบัติไม่ได้3ข้อหลังพิงก็ไม่กล้ายืนให้พิงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราก็มาตั้งหลักและก็เดินหน้าขอบคุณทุกไมตรีนะครับไม่ว่าพี่น้องที่นั่งดูรายการโทรทัศน์อยู่ในขณะนี้ให้รู้ว่าสิ่งที่ผมมีจิตใจที่แข็งแกร่งได้มนุษย์ไม่มีใครไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวทุกคนต่างมีความรู้สึกแต่ความรู้สึกที่สูญเสียไปได้รับการชดเชยจากพี่น้องเสื้อแดงครบถ้วนแล้วกราบขอบพระคุณมากครับชัดเจนนะคะว่าความรู้สึกที่สูญเสียไปได้รับการชดเชยจากพี่น้องคนเสื้อแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือประโยคคำพูดสุดท้ายที่สื่อเองก็มองว่ามีนัยยะสำคัญซ่อนอยู่ในความหมายแล้วก็หลายๆประโยคที่คุณจตุพรได้พูดในวันนี้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวจะขอไล่เลียงกันตั้งแต่ประเด็นแรกที่ได้มีการพูดในขณะที่มีการแถลงข่าวในช่วงบ่ายนะคะกับคำอธิบายบอกว่าการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการไม่มีชื่อของคุณจตุพรอาจจะเป็นเพราะอำนาจพิเศษหรือไม่ซึ่งก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่อำนาจพิเศษแต่เป็นอำนาจของคนธรรมดาผมเรียนอย่างนี้นะครับความที่ผมเองตรงไปตรงมาใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่แล้วก็ไม่มีมารยาที่จะไปอธิบายแล้วก็ให้ร้ายคนอื่นเพื่อที่จะดูดีเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอำนาจพิเศษใดๆเพราะว่าผมเองก็มีพี่น้องคนเสื้อแดงที่อยู่ในแวดวงต่างๆเขาได้แจ้งให้ผมมาก่อนที่ผมจะทราบจากทางการเมืองเพราะฉะนั้นบุคคลที่บอกนั้นเขาก็ต้องการจะสื่อสารให้ผมรับทราบเช่นเดียวกันว่าไม่ได้มีอำนาจพิเศษอื่นใดเลยผมจึงสรุปความว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพียงแค่อำนาจธรรมดาเป็นเรื่องของปุถุชนธรรมดาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปใส่ร้ายอำนาจพิเศษเพราะฉะนั้นผมเรียนว่านี่เป็นสิ่งที่เราไม่ว่ากับมิตรกับศัตรูเราก็จะตรงไปตรงมากับคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเราเราก็ควรจะตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นผมเรียนยืนยันว่าเป็นอำนาจธรรมดาไม่ใช่อำนาจพิเศษอะไรนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกระแสข่าวที่ค่อนข้างจะรุนแรงกับการไม่ได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีในครั้งนี้บอกว่ามีการเดินทางไปรับเงินเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับตำแหน่งเก้าอี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ผมเชื่อว่าฝ่ายมิตรที่ร้ายเดียงสาคิดว่าบัดนี้ได้รับอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วกับฝ่ายศัตรูที่เขาต้องการโค่นล้มหลายส่วนเขาก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการปล่อยข่าวและก็เสี่ยมโดยทันทีเพราะนะครับเขารู้ว่าคนที่มีความเจ็บช้ำน้ำใจและก็เติมป้ายสีตีไข่นะครับเพื่อกดดันทุกวิถีทางให้ผมลุกขึ้นมาต่อสู้ให้ได้อย่างที่ผมบอกว่าทฤษฎีทางการเมืองที่น่ากลัวที่สุดคือพระที่ใส่ด้ามไผ่และไปตัดกอไผ่เสงเพราะฉะนั้นการไปฮ่องกงกับณัฐวุฒิซึ่งไม่ได้เป็นความลับอะไรเพราะต้องขออนุญาตกับศาลก่อนและก็มีโอกาสไปพบกับพันตำรวจโททักษิณเรื่องส่วนใหญ่ที่ไปพูดคุยเป็นเรื่องบุคคลอื่นไม่ได้เป็นเรื่องของตัวกับผมเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นปรากฏเป็นข่าวผมก็ได้อธิบายความอย่างครบถ้วนไม่มีเรื่องของการตกลงใดๆว่าไม่ต้องรับตำแหน่งและก็เงินทองไปประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทิ่มแทงหัวใจเพราะตลอดระยะเวลา2วันที่ผ่านมานั้นดูเสมือนหนึ่งว่าผมไม่ตอบโต้อะไรเลยแต่ประเด็นนี้เป็นความเลวร้ายเป็นความสกปรกเพราะฉะนั้นผมบอกว่าไม่ต้องสาบานกับพระแต่เอาดวงวิญญาณ99ของวีรชนนะครับ
เป็นประกันได้ว่าคนอย่างผมไม่มีวันที่จะทรยศต่อวีรชน99ชีวิตที่บาดเจ็บล้มตายเพราะฉะนั้นไม่มีวันที่เอาเกียรติยศศักดิ์ศรีมาแลกกับเงินทองตำแหน่งแห่งหนใดนั้นไม่ใช่เรื่องสมบัติของนายจตุพรที่จะไปแลกมาเป็นเงินทองให้กับตัวเองทั้งหมดนั้นจึงไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อยแต่นี่ก็ถือว่าเป็นกระบวนการทำลายกันผมเรียนย้ำว่านี่เป็นกระบวนการสกปรกและเมื่อศัตรูเอามาขยายความมิตรที่ไร้เดียงสาบางจำพวกก็หยิบมาขยายความต่อผมเรียนกับพี่น้องคนเสื้อแดงตลอดระยะเวลาชุมนุมเนี่ยนะครับเอารอบหลัง68วันผมบอกเสมอว่าเราไม่มีวันที่จะทรยศเพราะฉะนั้นไม่ว่าเป็นหรือจะตายเราจะบอกความจริงกับพี่น้องเราจึงอยู่ในถึงวินาทีสุดท้ายและก็ไม่เคยทรยศต่อพี่น้องประชาชนที่ร่วมในการต่อสู้แม้แต่เพียงวินาทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อมีเรื่องนี้ออกมามัทุรสวาจาที่เราได้อธิบายความสองวันมันกลายเป็นว่าเห็นไหมที่ไม่ออกมากระทำการใดๆเพราะได้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นเงินเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นความเท็จที่เลวทรามต่ำช้ามากผมไม่มีวันที่ประพฤติตนอย่างนั้นนะครับเกียรติยศศักดิ์ศรีความตายมันคำคอยในช่วง9เดือนเนี่ยนะครับถ้าผมคิดจะทรยศผมเชื่อว่าหลายคนต้องการให้ผมทรยศแต่ว่าเพราะผมชื่อนายจตุพรพรหมพันธ์และเห็นชะตากรรมของพี่น้องเห็นความตายเห็นผู้บาดเจ็บเห็นผู้สูญสิ้นอิสรภาพสิ่งเหล่านี้ไม่บังเกิดกับผมค่ะเขาจึงบอกว่าคนอย่างผมพูดยากเพราะว่าในชีวิตแห่งความเป็นจริงนั้นถ้าตกลงกันว่าอย่างไรโดยเฉพาะการสัญญาในกระบวนการต่อสู้ว่าเราจะไม่ทิ้งกันจะไม่ทรยศต่อกันแม้วินาทีเดียวค่ะแม้ว่าการชุมนุมสิ้นสุดไปแล้วสัญญานี้ก็ยังมีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อยด้วยความที่มีคนบอกว่าคุณจตุพรเป็นคนที่พูดยากเพราะอันนี้หรือเปล่าคะถึงบอกว่าได้พูดคุยกับผู้ที่มีอำนาจว่าความอยากมันหายไปแล้วผมคือข่าวการเป็นรัฐมนตรีของผมเนี่ยตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จแล้วผมออกจากคุกเนี่ยก็มีตั้งแต่วันแรกแล้วก็มันเป็นข่าวและทุกครั้งที่มีกระแสข่าวทั้งมีการปรับจริงและปรับไม่จริงก็จะมีข่าวทุกครั้งบางครั้งคนที่ไม่รู้ทั้งที่ยังไม่มีเรื่องการปรับครม.จริงๆก็ออกมาเล่นงานผมทั้งเป็นคนในพรรคเดียวกันผมได้แต่ท่องคำว่าอโหสิกรรมให้แล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อความจริงปรากฏเขาก็รู้อะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาเป็นปีนั้นผมเชื่อว่าข่าวเรื่องครม.นั้นผมไม่เคยพูดเองว่าผมต้องการจะเป็นอะไรจะเป็นเรื่องของสื่อมวลชนเรื่องโพเรื่องบุคคลอื่นทั้งสิ้นแต่ไม่เคยหลุดออกจากนายจตุพรแม้แต่เพียงคำเดียวว่าข้าพเจ้าต้องเป็นอะไรแต่เป็นเรื่องของสื่อสารมวลชนนะครับเป็นเรื่องบุคคลอื่นที่เขาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจึงดำรงอยู่ตลอดระยะเวลาผมยังใช้คำว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันอยากจนหายากเพราะว่านะครับวันหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นความว่างเปล่าเหมือนกันหลายคนอาจจะในอารมณ์ของปุถุชนธรรมดาเนี่ยอาจจะมองว่าตำแหน่งแห่งหนมีความจำเป็นแต่มันเป็นข่าวแล้วก็ถูกกระทำอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยความอยากนี่ก็หายไปและผมก็ได้ใช้คำนี้ว่าบอกอยากจนหายากไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกใดๆเจือปนนะครับนี่เป็นเรื่องจริงที่นะครับผมก็ได้คุยกันแต่ผมก็บอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผมนะการเป็นหรือไม่เป็นเพราะว่าส่วนตัวนะครับหายอยากไปแล้วแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบในกระบวนการการต่อสู้ที่ผ่านมาและไม่ใช่เรื่องตัวตนของนายจตุพรพรหมพันธ์นะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมได้แสดง
จุดยืนของผมอย่างชัดเจนมาตั้งแต่ต้นอีกช่วงตอนหนึ่งที่ได้มีการพูดถึงคดีความต่างๆแล้วก็ได้พูดถึงรอยตำหนิที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้เพื่อให้ได้มากับประชาธิปไตยแต่ละคดีที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวแม้แต่คดีเดียวคำพูดนี้สื่อได้ตีความถึงความน้อยเนื้อต่ำใจผมได้อธิบายความค่ะเพราะว่ามีการอธิบายความว่าก็ปล่อยข่าวเช่นเดียวกันว่าค่ะนายจตุพรพรหมพันธ์มีคดีมากมายเหลือเกินผมก็บอกว่าคดีผมเกิดจากอะไรคือถ้าคดีเกิดจากลักวิ่งชิงปล้นไอ้เนี่ยไม่สมควรแต่คดีก็เกิดขึ้นภายหลังจากการรัฐประหารภายหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารแทบทั้งสิ้นไม่มีเรื่องส่วนตัวแม้แต่เพียงคดีเดียวเช่นการออกมาตรวจสอบก็ถูกฟ้องหมิ่นประมาทการออกไปต่อสู้นะครับก็ถูกข้อหาก่อการร้ายและเป็นการตั้งข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงผมไม่มีโอกาสได้ให้ปากคำแม้กระทั่งชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการเวลานี้ในศาลก็ยังไม่ได้ไต่แต่กลายเป็นผู้ก่อการร้ายไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่านี่คือรอยตำหนิมีใครกล้าให้หลักประกันได้ไหมว่าการรัฐประหาร19กันยายนเป็นครั้งสุดท้ายของประเทศไทยแล้วมีใครจะให้หลักประกันได้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์เหมือนกับที่นายสมัครสุนทรเวชได้รับนายสมชายได้รับหรือว่าเหตุการณ์การสลายการปราบปรามการชุมนุมเหตุเหมือนเหตุการณ์10เมษายนถึง19พฤษภาคม2553เมื่อไม่มีหลักประกันใดๆเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าใครไปต่อสู้และได้รับคดีความถือว่าเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจมีรอยตำหนิเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับชัยชนะแล้วพวกนี้ถือว่าเป็นนั่งร้านเป็นส่วนเกินเท่านั้นนะครับขืนมาประดับก็เสียชื่อตัวตึกเพราะว่าคุณได้เป็นเพียงแค่นั่งร้านที่เป็นองค์ประกอบและบัดนี้ตึกได้สร้างเสร็จแล้วเอาออกไปเพราะฉะนั้นในวันข้างหน้าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราจะเต็มไปด้วยบุคคลที่เห็นแก่ตัวและนักรบก็เกิดความรู้สึกว่ามันหัวใจเนี่ยมันไม่ได้ทำงานเพราะว่ารู้ว่าสู้ไปเมื่อกลับเข้ามานะครับเมื่อรบทัพจับศึกชนะเนี่ยผมยังกระซ้าวกับพรรคพวกเลยว่าโบราณเขาเล่าว่าบางจำพวกนี้ก็แปลกเมื่อต่อสู้รบศึกชนะไปถามศัตรูว่าจะให้ไว้ชีวิตฝ่ายเราคนไหนบ้างเป็นเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดในกระบวนการต่อสู้คือรบชนะเนี่ยฝ่ายศัตรูเนี่ยนะครับจะต้องถูกจัดการแต่ไปถามศัตรูว่าจะให้ไว้ชีวิตพวกเราคนไหนบ้างมันไม่มีตำราศึกวิชัยสงครามที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงบอกว่าเรื่องของผมนั้นจบลงแล้วแต่เป็นเรื่องของวันข้างหน้าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อยู่เนี่ยเราจะชวนใครมารบล่ะเพราะเมื่อรบเสร็จนะครับรบเสร็จรบชนะพี่น้องร่วมรบบาดเจ็บล้มตายถูกกุมขังคดีเต็มหลัง คุณบอกว่ามีรอยตำหนิและไปเชิญเนี่ยนะครับคนที่หลบภัยนะครับอยู่ในห้องกระตู้กระจกอยู่ในห้องแอร์ ไม่เจอแดดหน้านวลขาวบอกว่านี่เหมาะที่จะมาทำหน้าที่เพราะเขาไม่มีรอยตำหนิเลยไม่มีริ้วรอยไม่มีบาดแผลไม่มีคดีผมบอกว่าเขาจะมีคดีมีรอยตำหนิได้ยังไงเพราะเขาไม่เคยออกมารบเลยเพราะฉะนั้นในสังคมที่ไม่มีนักสู้ก็จะมีการอธิบายว่าการไม่สู้เป็นสิ่งที่ถูกต้องจนได้ละเลยการลืมว่ากว่าจะได้รับชัยชนะนั้นมันได้แลกมาซึ่งความตายเลือดเนื้อชีวิตและน้ำตาของประชาชนเพราะฉะนั้นในวันข้างหน้ามันไม่ใช่เรื่องผมละ
ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะชวนใครออกมาสู้รบเพราะว่าคนสู้รบเนี่ยต้องเหมือนทำ MOU ล่วงหน้าไว้ว่าคุณจะภายหลังจากรบเสร็จคุณจะมีคดีคุณมีบาดแผล คุณจะกลายเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจสำหรับเรา มันเล่าไปมันก็เจ็บปวดเพราะฉะนั้นผมก็จึงบอกว่าในสัจธรรมแห่งความเป็นจริงนั้นเมื่อรบเสร็จนะครับนักรบพิการบ้างบาดเจ็บบ้างสูญเสียอวัยวะบ้างนะครับร่องรอยเต็มไปหมดแต่เมื่อเวลาเข้าแถวรับรางวัลนั้นไอ้พวกที่อยู่หน้านวลอยู่ในห้องแอร์อยู่ในที่ที่ปลอดภัยมาต่อแถวรับรางวัลแถวหน้ากันหมดแล้วก็ไล่นักรบไปอยู่แถวหลังบ้านเมืองที่เป็นอย่างนี้ทัพที่เป็นอย่างนี้จะไม่มีวันรักษาไว้ซึ่งอำนาจได้เลยแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ใดในวันข้างหน้าทัพนั้นก็จะล่มสลายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราพูดเพื่อเตือนสติเพราะเรื่องของเราจบไปแล้วและก็เป็นสิ่งที่ได้แสดงจุดยืนชัดเจนแต่เราต้องการอธิบายนิยามนักการเมืองบางส่วนอาจจะเป็นพวกความจำสั้นวันที่ได้อำนาจก็จะหลงระเริงต่ออำนาจประวัติศาสตร์ก็สอนไว้ทุกครั้งที่ผมบอกว่าวงจรการเมือง90ปีเนี่ยไอ้80ปีเนี่ยนะครับที่นปช.บอก80ปีไม่เป็นประชาธิปไตยคือมีเลือกตั้งไปทุจริตช่อชนเปิดช่องให้ทหารยึดอำนาจประชาชนนะครับเห็นทหารเข้ามาทั้งเผด็จการและช่อชนก็ขับไล่ทหารฆ่าบาดเจ็บล้มตายแล้วก็ทหารถูกไล่ไปมีเลือกตั้งเลือกตั้งก็ได้นักการเมืองพันอย่างนั้นเข้ามาอีกและทหารเข้ามายึดแล้วก็ประชาชนไปต่อสู้แล้วก็ต้องบาดเจ็บล้มตายกันอีกเป็นวัฏจักรอย่างนี้มา80ปีแล้วคนที่ตายมีกลุ่มเดียวเท่านั้นก็คือประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราบอกว่าเมื่อเราได้รัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลที่ผ่านเลือดเนื้อชีวิตของประชาชนนั้นจะต้องมีการซึมซับให้คุณค่าของวีรชนที่เขาเสียไปให้เขาที่เขามาต่อสู้ที่ยังถูกขังอยู่ในเรือนจำเวลานี้ถ้าไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเขาก็ยังเป็นเกษตรกรเขายังเป็นลูกจ้างเขายังเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ในครอบครัวอย่างพร้อมหน้าแต่เพราะบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยเขาออกมาต่อสู้เขาจึงติดคุก20ปี30ปีบ้างเพราะฉะนั้นชะตากรรมแบบนี้นะครับเราจึงบอกว่าการรักษาไว้นะครับซึ่งที่เรียกว่าพื้นที่หัวใจนั้นเป็นเรื่องใหญ่พื้นที่หัวใจนั้นมันใหญ่กว่าพื้นที่ตำแหน่งมันใหญ่กว่าพื้นที่ที่เป็นโภคทรัพย์เพราะว่าพื้นที่หัวใจนั้นมันเท่ากับรักษาทุกสิ่งทุกอย่างไว้ได้เลยถ้าร้ายซึ่งหัวใจแล้วเนี่ยนะครับไม่มีสิ่งใดที่จะยึดครองนะครับทรัพย์ก็ไม่มีความหมายตายไปก็เอาไปไม่ได้นะครับตำแหน่งแห่งหนตายไปก็เอาไปไม่ได้อย่างมากก็มีรูปติดหน้าโลงเท่านั้นเองแต่ถ้าพื้นที่หัวใจดำรงอยู่นั้นมันจะอยู่เป็นนิจนิรันดร์ไม่ว่าคนแต่ละรุ่นจะล้มตายกันเป็นในแต่ละรุ่นแต่เขายังมีหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานักการเมืองในประวัติศาสตร์ทางการเมืองเวลาหาเสียงเวลาต่อสู้ประชาชนนี่ใหญ่ที่สุดอำนาจคือประชาชนแต่เวลาเมื่อได้อำนาจแล้วเนี่ยผบ.ทบ.ว่ายังไงผบ.ทอ.ว่ายังไงผบ.ทร.ว่ายังไงอมาตยาว่ายังไงโดยหันหลังให้กับประชาชนเพราะเขาไม่ได้คิดว่าที่ได้มาคือประชาชนเขาคิดว่าเขาจะอยู่ได้ด้วยเครือข่ายนะครับว่าทหารเขาจะไม่ปฏิวัติต้องดีกับทหารไว้ต้องดีกับเครือข่ายของอมาตเขาไม่มาเล่นงานตามคดีความต่างๆประชาชนคุยเมื่อไหร่ก็ได้ผมเคยใช้คำพูดว่าคนเสื้อแดงไม่ใช่ของตายพรรคเพื่อไทยคนเสื้อแดงเขาเป็นองค์กรที่มีความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
การพูดในวันนี้เป็นการเตือนสติระวังกันไม่ใช่เป็นการเตือนเพื่อที่จะแตกแยกกันแต่เราต้องเข้าใจตรงกันเสียใหม่ว่าสิ่งที่มาเป็นได้ทุกวันนี้คือประชาชนไอ้ที่บอกว่าเป็นการคุ้มครองให้รัฐบาลอยู่ได้เวลานี้นั้นในตลอดระยะเวลาที่ก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่รับชัยชนะถามว่าเขาทำอย่างไรกับฝ่ายของประชาชนบ้างประชาชนต้องต่อสู้กับทุกข้อกล่าวหาจากบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่เหรอแต่ว่าเมื่อประชาชนพาจนกระทั่งชัยชนะเขาเดิมพันทั้งชีวิตและอิสรภาพไปโดยที่พรรคไม่ได้ไปต้องไปจ่ายตังค์อะไรเขาเลยถึงขนาดอีสานใช้คำว่ารับเงินหมาและกาเบอร์หนึ่งเลยนี่พูดหยาบๆแต่พี่น้องพูดภาษาอย่างนี้จริงๆเดิมพันแพ้เดิมพันชนะด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้มันจึงเกาะกินใจนะครับเพราะฉะนั้นณขนาดนี้ผมจึงบอกว่าในทางการเมืองนั้นผมเชื่อว่าชัยชนะเสียงเท่าไหร่มันไม่สำคัญ19ล้านเสียง377ที่นั่งถูกกำลังอันน้อยนิดยึดอำนาจทำอะไรไม่ถูกแม้แต่เพียงคนเดียวเวลานี้เนี่ยนะครับมันอธิบายหลายอย่างบางคนเนี่ยนะครับออกไปก่อนยึดอำนาจสิบางคนไปจัดรายการร่วมกับคนนะครับที่ล้มรัฐบาลที่ไปเปิดช่องให้มีการรัฐประหารไปถามเบื้องหลังการถ่ายทำการล้มรัฐบาลแล้วเวลานี้คนเหล่านี้กลายเป็นคนที่มีอำนาจในรัฐบาลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ภาพถ่ายภาพมิวสิกวิดใน YouTube อะไรเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมยังบอกว่าการไม่รักษาพื้นที่หัวใจนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหาในระยะยาววันนี้ผมไม่ได้สู้เพื่อตัวอะไรผมเองเพราะมันจบไปแล้วแต่กำลังจะบอกว่าในวันข้างหน้าถ้าเรายังเดินเส้นทางนี้ควรจะจัดพื้นที่หัวใจให้มากกว่าพื้นที่ผลประโยชน์ตอนนี้หัวใจของคุณจตุพรคะผมได้รับการชดเชยจากพี่น้องเสื้อแดงครบถ้วนแล้วสิ่งที่สูญเสียไปนะครับมันไม่ใช่ว่าเสียตำแหน่งแต่ความรู้สึกที่สูญเสียไปในระยะเวลา 2-3 วันที่ผ่านมาพี่น้องเสื้อแดงได้คืนกลับให้ผมครบหมดและก็ให้มากกว่าเดิมถือว่ากำไรส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ได้พูดไว้ก็คือกรณีการไปทานข้าวกับคนของพรรคภูมิใจไทยคนของพรรคภูมิใจไทยที่ว่าคือคนที่ทำงานนะครับอยู่ในเครือชินวัตรเก่าที่ถูกอ้างชื่อมาวันนี้ผมก็ได้แจ้งแล้วก็แถลงนะครับที่แจ้งหลังจากการก่อนการแถลงก็คือว่าตั้งแต่เขาออกไปจากพรรคตั้งแต่เขาออกไปจากเครือข่ายของธุรกิจของเครือชินวัตรเวลานั้นผมไม่เคยเจอหน้าเขาแม้แต่เพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นการปล่อยข่าวว่าผมไปนั่งกินข้าวเพราะผิดหวังจากตำแหน่งนั้นเนี่ยไอ้นี่ยิ่งขยี้หัวใจผมหนักเพราะผมไม่มีวันจะทำอย่างนั้นว่าเหมือนผิดหวังและต้องไปคุยกับพรรคภูมิใจไทยซึ่งข้อกล่าวหานี้ร้ายแรงมากและก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะกล่าวหาและผมก็ยืนยันว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับผมเพราะข้อเท็จจริงว่าตั้งแต่เขาเดินออกจากพันตำรวจโททักษิณผมไม่เคยพบเขาอีกเลยนอกจากนี้ก็ยังมีในกรณีที่คุณจตุพรบอกว่าศัตรูต้องการที่จะให้คุณจตุพรเป็นคนนำคนแสดงมาขับไล่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยด้วยตัวเองเพราะเขารู้ว่าคนอย่างผมเนี่ยถูกเหยียบย่ำหัวใจนานๆไม่ได้หลายคนในรู้จักผมตั้งแต่เป็นนักศึกษาแล้วรู้ว่าผมเวลาต่อสู้กันมาเนี่ยนะครับถ้าตั้งใจตกลงการต่อสู้กันไว้อย่างไรผมจะเป็นคนอย่างนั้นผมเคยบอกให้ฟังว่าในซีกพันธมิตรยกเว้นสนธิลิ้มทองกุลคนเดียวเคยผ่านการสู้รบกับผมในเหตุการณ์พฤษภาปี35หลายคนในซีกฝ่ายค้านก็เคยเห็นบทบาทของผมในการต่อสู้มากมายเขารู้ความเป็นตัวตนของผมเป็นอย่างนี้แต่เขารู้ไม่หมดเท่านั้นเพราะว่าเรื่องอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่วันนี้ที่ผมบอกคนเสื้อแดงคนอย่างผมเนี่ยและพี่น้องเสื้อแดง
เรามีเส้นทางเดียวเท่านั้นคือวันเวย์มันไปทางอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าทางนี้จะเต็มไปด้วยหลุมเป็นไปด้วยกับดักนะครับจะเป็นบ่ออะไรข้างหน้าเราก็ไม่มีทางเลือกทางที่สองที่เรียบกว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินด้วยเส้นทางที่ยากลำบากอันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้จึงเป็นเส้นทางเดียวการที่ถามว่าเขาต้องการอะไรเขาก็รู้ว่าที่ชุมนุมกันเนี่ยวันที่28เสียให้เขาก็รู้ว่าอย่างไรก็ตามมันเทียบไม่ได้กับพลังที่พวกเราได้ร่วมรบต่อสู้กันมาที่เขาบอกว่าปรัชญาของจีนเนี่ยบอกพรรคเปรียบเสมือนปลาประชาเปรียบเสมือนน้ำเขาก็คือปลาเนี่ยนะครับปลาถ้าไม่มีน้ำเนี่ยอยู่ไม่ได้นะแต่น้ำไม่มีปลานี่อยู่ได้เพราะฉะนั้นการแยกน้ำออกจากปลาก็คือให้ปลาตายแต่น้ำยังอยู่ได้คือประชาชนยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆที่เสี่ยมที่กดดันและถ้าคนในพรรคไม่เท่าทันและก็ออกมาเล่นนี้ต่อเข้าใจว่าข้าพเจ้ามีอำนาจแล้วข้าพเจ้ากำลังจะเสพสุขแล้วไม่ช้าไม่นานก็ผลักมิตรไปเป็นศัตรูเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการเวลานี้คือการผลักมิตรซึ่งเป็นแนวรบเดียวเป็นหลังพิงเดียวที่ซื่อสัตย์คือคนเสื้อแดงเนี่ยให้ออกไปจากรัฐบาลนี้นะและผมเองก็เป็นสะพานผ่านพูดได้ว่ามาบอมที่ผมนี่แหละสร้างความเจ็บช้ำให้กับพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าเขาก็คิดว่าท้ายที่สุดถ้าแยกคนเสื้อแดงออกจากรัฐบาลนี้ออกจากพรรคนี้ลำพังรัฐบาลผมเชื่อว่าเขาจะจัดการวันไหนก็ได้แต่วันนี้ที่ยังทำไม่ได้คนเสื้อแดงคืออุปสรรคคือผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่พร้อมยืนหยัดนะครับในการปกป้องรัฐบาลเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เกิดขึ้นณขณะนี้ก็คือต้องการแยกคนเสื้อแดงออกมาจากรัฐบาลและเขาก็จัดการกับรัฐบาลมีความเป็นไปได้ไหมคะที่จะเป็นเหมือนที่ศัตรูอยากจะเห็นนั่นก็คือการนำทัพไปไล่พรรคเพื่อไทยผมเองผมก็วันนี้ผมก็เตือนสติกันกับทุกฝ่ายว่าสิ่งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าและที่สำคัญก็เกิดขึ้นยากอย่างที่ผมบอกว่าเรามีเส้นทางเดียวเท่านั้นและก็มีคนตายคนเจ็บคนถูกขังค้ำคออยู่เราไม่มีทางเลือกยกเว้นว่ารัฐบาลนี้ไม่ซื่อสัตย์รัฐบาลนี้ลูกแก่อำนาจรัฐบาลชุดนี้ทรยศต่อประชาชนคนเสื้อแดงก็ไม่กล้าที่จะยืนให้เป็นหลังพิงคำว่าทรยศคือทรยศกับคำพูดการกระทำหรืออะไรคือทุกอย่างนะครับคือความเป็นรัฐเนี่ยกว่าจะได้อำนาจมาจะต้องบอกกับประชาชนว่าเมื่อข้าพเจ้าไปมีอำนาจแล้วข้าพเจ้าจะทำอะไรบ้างหรือว่าข้าพเจ้าจะไปแก้ไขปัญหาอะไรบ้างและสุดท้ายเมื่อได้อำนาจไปแล้วได้ไปกระทำการดังกล่าวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเสี่ยมของบรรดาศัตรูและก็มิตรที่เวลาสู้รบไม่เคยเห็นหน้าเนี่ยก็ทำงานนะครับโดยลืมไปว่าความจริงเขาก็ไม่สนใจเพราะถ้าเกิดเรื่องเขาก็ไม่อยู่และจะกลับถ้ากลับมาเมื่อปลอดภัยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงบอกว่าทั้งเราทั้งสองฝ่ายเราต้องระมัดระวังอย่าคิดว่าใครเป็นของตายซึ่งกันและกันที่จะทำอะไรก็ได้โดยเฉพาะเนี่ยนะครับการไม่แคร์ต่อความรู้สึกของประชาชนเพราะฉะนั้นการท้าทายเนี่ยคุณท้าทายอะไรก็ได้แต่คุณอย่าท้าทายความรู้สึกของประชาชนผมเองผ่านเหตุการณ์พฤษภาสามารถจนกระทั่งณวันนี้เนี่ยผมเห็นหัวใจของประชาชนเห็นหลายคนนะครับว่าบางช่วงผู้นำรัฐบาลที่ถูกไล่ก่อนเกิดเหตุการณ์ประชาชนให้ความรักใคร่แต่ผิดนิดเดียวเท่านั้น
ประชาชนก็ไม่อาจยอมรับได้เพราะฉะนั้นนะครับผมยังต้องการให้รัฐบาลชุดนี้บริหารครบ4ปีเดินไปข้างหน้าค่ะนะครับแต่ที่สำคัญต้องมีหลักทั้ง3ประการอย่างที่ว่าค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นคำพูดที่สื่อมองว่ามีนัยยะแฝงอยู่นั่นก็คือคำพูดที่บอกว่าจะไม่ฝากความหวังไว้กับใครจะกำหนดชะตาชีวิตด้วยตัวเองคือกระบวนการต่อสู้เนี่ยตลอดระยะเวลา20กว่าปีของผมนะซึ่งน้อยกว่าพี่น้องเราหลายคนค่ะอาจจะมากกว่าพี่น้องเราหลายคนผมเห็นสัจธรรมอย่างชัดเจนว่าอุดมการณ์และแนวทางเท่านั้นปกติเราจะฝากไว้กับความเป็นตัวตนของมนุษย์ซึ่งมนุษย์เป็นปุถุชนมีดีมีเลวมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับแต่แนวทางอุดมการณ์นั้นไม่มีขึ้นไม่มีลงอุดมการณ์นะครับมันจะยังดำรงอยู่แม้ว่าร่างกายของมนุษย์นั้นแตกดับไปแล้วเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์นะครับจำนวนมากจึงยังสร้างยังเขียนตำนานยังถึงแนวทางการต่อสู้มากมายแล้วก็เป็นอุดมการณ์ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดอยู่ต่อไปการฝากนะครับความรู้สึกการต่อสู้ไว้กับมนุษย์เพียงอย่างเดียวนะครับมันไม่จีรังมันไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าเราควรจะฝากการความหวังการต่อสู้ไว้กับอุดมการณ์แนวทางประชาธิปไตยเท่านั้นค่ะเพราะนี่จะเป็นสัจธรรมและทุกคนจะไม่ผิดหวังกับอุดมการณ์ถ้าทุกคนยึดมั่นกับอุดมการณ์ทุกคนอาจจะผิดหวังกับความเป็นมนุษย์ได้นะครับมนุษย์มีขึ้นมีลงค่ะนะครับมีรักโลภโกรธลงนี่เป็นเนื้อแท้ของความเป็นมนุษย์แต่อุดมการณ์ไม่มีรักโลภโกรธลงไม่มีขึ้นไม่มีลงเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นสิ่งที่เป็นจีรังยั่งยืนมากกว่าการฝากความหวังไว้ที่มนุษย์ความที่มองเวทีนี้เป็นแค่ละครและการเล่นละครแต่คุณจตุพรมองว่าการใช้ชีวิตของตัวคุณจตุพรกลับเป็นการเล่นจริงและเจ็บจริงทำให้เปลี่ยนทัศนคติกับมุมมองต่างๆที่เคยมีอยู่ไหมคะผมเองก็คงจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าผมต้องเรียนรู้ว่าในโลกใบนี้เนี่ยเต็มไปด้วยละครแล้วก็บังเอิญว่าเราไม่รู้ว่าเขากำลังเล่นละครอยู่แล้วก็ดันไปต่อสู้จริงๆตายจริงเจ็บจริงติดคุกจริงแต่ว่าละครนี้กำลังดำเนินต่อไปละครนี้ยังไม่จบแต่คนที่ไปต่อสู้จริงไปเล่นจริงโดยไม่รู้ว่าเขากำลังเล่นละครกันนั้นคือผู้ที่สูญเสียมากที่สุดเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าทุกอย่างเป็นความจริงหมดแต่ที่แท้เขากำลังเล่นละครอยู่และเราก็หลุดเข้าไปในวงละครทั้งที่เราไม่รู้ว่านั่นคือละครไม่ใช่ของจริงแต่เราดันไปสู้จริงตายจริงเจ็บจริงถูกขังจริงการอยู่ด้วยอุดมการณ์การต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในทางข้างหน้าของคุณจตุพรจะเป็นการต่อสู้โดยลำพังกับภาคประชาชนหรือจะยังคงอยู่กับพรรคการเมืองคะผมยังมีสองส่วนอยู่นะครับทั้งในส่วนของพี่น้องนปช.นี่ยังจะต้องเดินอยู่กับพรรคเพื่อไทยนะครับก็ยังดำรงอยู่ถ้าเขาไม่ขับไล่ซะก่อนนะครับหลังจากฟังวันนี้นะครับอาจารย์อาจารย์บอกว่าไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมการเตรียมหัวใจให้เบ็ดเสร็จเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราไม่พูดกันบ้างเมื่อเราเจอเหตุเราก็จะรับมือไม่ได้เราก็จะพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมพูดในสถานะของความเป็นคนเสื้อแดงที่อยู่ในสนามรบไม่ได้พูดในฐานะของการเป็นนักการเมืองเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่พูดทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตที่ไม่ต้องการจะให้เกิดขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุด
คนที่ต้องตายคนที่ต้องเจ็บคนที่ต้องถูกขังก็คือพวกผมก็คือพี่น้องประชาชนที่เขารักประชาธิปไตยค่ะจากนี้ไปการอยู่ของจตุพรพรหมพันธุ์จะอยู่ด้วยความอดทนหรือจะอยู่แบบไหนคะผมว่าผมผ่านความตายมาหลายรอบพฤษภา35จนกระทั่งเมษาพฤษภา53และตลอดเส้นทางนั้นมันก็มีความตายอยู่บนเส้นได้มาหลายครั้งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ยังต่อสู้ตามแนวทางนะครับคือการต่อสู้ต้องยึดแนวทางประชาธิปไตยโดยประชาชนเป็นหลักส่วนพรรคการเมืองนะครับผมบอกว่าคนเสื้อแดงนปช.กับพรรคเพื่อไทยนั้นมีส่วนเหมือนกันและแตกต่างกันอุดมการเสื้อแดงก็แค่ความสุขที่บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยและมีความยุติธรรมซึ่งผมเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่คนในพรรคเพื่อไทยก็มีจุดยืนนี้แต่ความเป็นพรรคการเมืองคือต้องการเข้าไปบริหารรัฐเพราะฉะนั้นถ้าอุดมการณ์ยังเหมือนกันอยู่ในส่วนที่เป็นอุดมการณ์เราก็ยังเดินต่อไปร่วมกันแต่ถ้าวันหนึ่งอุดมการณ์มันเปลี่ยนแล้วก็เห็นชัดเจนว่าไม่ได้เป็นอุดมการณ์ประชาธิปไตยไม่ได้เป็นอุดมการณ์เรื่องการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมกันอีกแล้ววันนั้นเราค่อยมาคิดอ่านกันอีกทีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของนปช.จากนี้ไปมีโอกาสไหมคะที่จะเปลี่ยนแปลงไปคล้ายๆกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่มารู้สึกตัวว่าการต่อสู้ทั้งหมดทั้งมวลที่ได้สูญเสียและได้รับมาเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านขั้วอำนาจทางการเมืองเท่านั้นผมไม่เชื่อว่าเราจะเป็นอย่างเช่นพันธมิตรเพราะตลอดระยะเวลานั้นเราก็ศึกษาบทเรียนของพันธมิตรเช่นเดียวกันว่าการเกิดเร็วดับเร็วเกิดจากสาเหตุอะไรกลุ่มพันธมิตรที่รวมตัวกันมากในช่วงแรกก็คือการรวมตัวกันอย่างหลวมๆกับพรรคการเมืองที่เพียงแค่ขนคนมาให้เพียงแค่ล้มรัฐบาลและเรื่องอะไรก็ได้เพื่อการล้มรัฐบาลเพราะฉะนั้นเมื่อความจริงปรากฏและก็เพื่อมีความเห็นแตกต่างกันไม่ได้สร้างกระบวนการด้วยตัวเองนะครับเห็นว่าวันที่เขาชุมนุมขับไล่รัฐบาลนะครับชุดที่เขาสู้มาเนี่ยคนก็มีจำนวนน้อยแต่คนเสื้อแดงไม่ใช่อย่างนั้นคนเสื้อแดงเราได้รวมตัวรวมชีวิตกันมานานนะครับและก็สิ่งที่เรามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือว่าผมได้บอกเสมอว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเวลาเขาจะจัดงานจัดอะไรในการระดมทุนนั้นเนี่ยเขาร่วมแรงนะครับอย่างแข่งขันกันนักการเมืองอาจจะมาหุ้นบ้างอาจจะซื้อบัตรโต๊ะจีนไม่กี่โต๊ะที่เหลือประชาชนเขารวมกันพวกผมก็ไปพูดให้เขาก็ได้งบประมาณไปซื้อเครื่องส่งวิทยุชุมชนบ้างเป็นค่ารถในการมาเคลื่อนไหวที่กรุงเทพมหานครบ้างเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของภาคประชาชนได้พัฒนาการอย่างเร็วที่สุดคือเวลานี้เนี่ยนะครับไม่มียุคสมัยใดที่ประชาชนจะแข็งแรงมากเท่านี้มาก่อนไม่มีกระบวนการจัดตั้งประชาชนในยุคใดสมัยใดในประเทศไทยที่มีจำนวนมากมายเท่ากับคนเสื้อแดงมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนเสื้อแดงสามารถแยกผิดชอบชั่วดีได้และพวกเราเองก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะครับบางกระแสว่าไปตั้งพรรคเลยซะเลยนะครับผมบอกว่าไม่มีแนวความคิดร่วมกับพรรคเพื่อไทยนี่แหละนะครับเพราะผมยังพูดเสมอว่าสามัคคีกันยังไม่รู้จะชนะหรือเปล่าถ้าแยกกันนะครับยิ่งจะหนักกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่เยียวยาหัวใจซึ่งกันและกันคือรักษาแนวทางอุดมการณ์ต่อไปให้ได้แต่ถ้าคุณละเลยต่อแนวทางอุดมการณ์ถ้านปช.ละเลยคนก็ไม่ตามหลังนปช.พักละเลยคนก็ไม่ตามพักนี่ก็เป็นสัจธรรมนะครับพักก็คือสิ่งสมมุติเสื้อแดงก็เป็นแกนนำเสื้อแดงก็เป็นสิ่งสมมุติแต่ที่ครองใจกันได้มีประชาชนร่วมตามขานรับเพราะเรายึดมั่นในแนวทางอุดมการณ์ต่างหาก
ในเรื่องของการต่อสู้หรือการสนับสนุนหากรัฐบาลยังคงยึดในหลักการประชาธิปไตยและความเป็นธรรมอยู่ยืนยันว่าในฐานะแกนนำนปช.จะยังคงสนับสนุนรัฐบาลอยู่ก็ไม่ไปไหนครับค่ะก็ยังอยู่กับรัฐบาลนี้ค่ะยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ยังอยู่กับพี่น้องคนเสื้อแดงค่ะแต่ว่าภายใต้ว่าต้องซื่อสัตย์ต้องไม่ลุกแก่อำนาจและไม่ทรยศต่อประชาชนในส่วนของโผครม.จริงๆแล้วเท่าที่เราได้มีการพูดกันก็ยังไม่ได้มีรายชื่อที่แน่นอนออกมายืนยันแต่อย่างใดก็ต้องติดตามกันนะคะทีนี้ในส่วนที่กลุ่มคนไม่เห็นด้วยกับการบริหารงานบ้านเมืองของรัฐบาลที่จะออกมาเคลื่อนไหวกันในวันอาทิตย์ที่28ตุลาคมนี้ก็มีด้วยเช่นกันวันนี้ก็ได้แถลงข่าวชัดเจนแล้วนะคะว่าจะมีใครออกมาร่วมบ้างซึ่งบรรดาผู้สื่อข่าวที่ไปทำข่าวในวันนี้ก็มีการแซวแล้วก็กระเซ้าเหมือนกันว่ามีแต่อดีตนายทหารที่เกษียณอายุราชการมานับ10ปีขึ้นไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นม็อบที่เป็นผู้มีอายุเยอะพอสมควรในการนำทัพประชาชนเพื่อที่จะออกมาต่อต้านการบริหารงานของรัฐบาลโดยใช้ชื่อการชุมนุมในครั้งนี้นะคะว่ารวมพลคนทนไม่ไหวนัดชุมนุมใหญ่หยุดวิกฤตและหายนะชาติ28ตุลาคมปี2555แล้วก็ผู้ที่ได้รับความสนใจในการแถลงข่าวมากที่สุดคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือนาวาอากาศตรีประสงค์สุนสิริซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในตัวบุคคลที่จะขึ้นพูดในเวทีด้วยนอกจากนี้ในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่จะมีการพูดบนเวทีก็มีบุคคลท่านหนึ่งที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะขึ้นมาก่อนนั่นก็คือดร.เสรีวงศ์มนทาจะทำให้น้ำหนักบนเวทีมีความน่าสนใจมากขึ้นไหมคะก็รวมคนนะครับตั้งแต่ร่วมชุมนุมร่วมเปิดประตูในการรัฐประหาร19กันยายนปี49ค่ะและก็ภายหลังนะครับที่มีการเลือกตั้ง23ธันวาคมปี50เป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหลังยึดอำนาจ19กันยายนปี49คนเหล่านี้ก็ไปอยู่เป็นตำแหน่งแห่งผลต่างๆเป็นพืชที่งอกงามในยามที่บ้านเมืองเป็นเผด็จการเพราะฉะนั้นนี่นะครับดูหน้าตาแต่ละคนเนี่ยนะครับหาหน้าตาประชาธิปไตยค่อนข้างจะยากค่ะนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ถ้าเป็นพืชก็จะไม่งอกงามที่กับดินที่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าดินที่เป็นเผด็จการคนพวกนี้ดอกปุ๊บแต่ว่าพอดินประชาธิปไตยมันเหี่ยวเฉาค่ะคือเป็นพันธุ์ไม้เฉพาะคือหมายความว่าถ้าดินใดเป็นประชาธิปไตยเอาพันธุ์นี้ไปปลูกไม่ขึ้นค่ะแต่ถ้าดินเผด็จการน้ำแห้งยังแทรกมาได้เลยคือหมายความไม่รดน้ำก็โตเหมือนกระบองเพชรยังไงอย่างนั้นเลยนะคะนอกจากนี้ทางด้านของนาวาอากาศตรีประสงค์ยังบอกด้วยนะคะว่าจะเปลี่ยน สนามม้านางเลิ้งเป็นสนามกู้ชาติบ้านเมืองแล้วก็จะแทงกันยังไงนะเดิมพันด้วยรัฐบาลค่ะจะอยู่หรือจะไปหมายความว่าคือสนามม้าคนเข้าไปก็ต้องเล่นพนันก็ต้องแทงม้าค่ะแต่เมื่อเป็นสนามกู้ชาติบ้านเมืองแล้วเนี่ยปัญหาว่าม้าเหล่านั้นจะเป็นม้าศึกหรือเปล่านาวาอากาศตรีประสงค์ก็ใส่ชุดนักรบหรือเปล่าค่ะแล้วม้าจะทนความสั่นของนาวาอากาศตรีประสงค์ผมนึกโฆษณาโซดายี่ห้อหนึ่งที่ถือถัดสักหรือว่าโซดาหยดไปอยู่ที่ไมค์คือความจริงเนี่ยนะครับนาวาอากาศตรีประสงค์สุนทรีเนี่ยคือท่านก็คือสู้ผมว่าเลิกไม่ได้แล้วแหละนะครับเรื่องการต่อสู้แนวทางอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่แจ้งว่าจะมีการชุมนุมวันเดียวผมก็อยากให้ชุมนุมหลายวันชุมนุมวันเดียวเริ่ม10นาฬิกาเลิก18นาฬิกานะคะแต่บอกว่าหลังจากนี้ไปไม่ใช่ว่าจะเลิกชุมนุมแล้วนะแต่การมาของกลุ่มคนในวันนั้นมา1คนจะไปพูดต่ออีก100คน200คนซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นอีก1เดือนหรืออีก3อาทิตย์จะมีการรวมกลุ่มคนก้อนใหญ่มาหึมาร่วมกันชุมนุมเพื่อที่จะขับไล่รัฐบาลต่อไปคือผมสว่าสาระหลักค่ะมันอยู่ที่เนื้อหาว่าคุณมีข้อมูลอะไรที่เป็นความจริงหรือเปล่าผมเชื่อว่าเนี่ยครับไม่ง่ายสำหรับการที่รวบรวมประชาชนถ้านะครับ
คือถ้าประเด็นความชอบธรรมมันไม่บังเกิดการรวบรวมประชาชนก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะฉะนั้นการชุมนุมที่ลักษณะการยืดเยื้อผมดูว่าทางนี้ก็คิดยากอยู่เหมือนกันจึงเป็นการชุมนุมสั้นและก็ให้เหตุผลว่าให้คนหนึ่งคนไปพูดกับคนร้อยคนจะไปพูดกับใครกระจายข่าวไปเรื่อยๆมานี่แล้วเราเด็ดมานี่ว่าจะร้อยคนเนี่ยเห็นแขวนเห็นใจความสั่นคงจะเป็นลักษณะการพูดแบบปากต่อปากที่คิดว่าเนื้อหาในเรื่องของความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลประชาชนจะไปพูดต่อพอพูดต่อจะเป็นการจุดประเด็นความคิดในเรื่องของความเห็นต่างของประชาชนแล้วออกมาร่วมชุมนุมแบบนั้นปัญหาว่าที่จุดเยอะแยะทำไมไปจุดที่สนามม้าล่ะรั้วรอบขอบชิดแต่ว่าบุคคลที่โผล่ปรากฏนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นบุคคลที่น่าตื่นเต้นแต่อย่างใดม้าอาจจะตกใจบ้างแต่ว่าสำหรับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงนั้นมองคนเหล่านี้เป็นเรื่องปกตินะว่าเขายังไงเนี่ยครับตื่นมาเนี่ยก็ไม่ชอบรัฐบาลนี่แหละนะครับพอถ้าบอกชื่อนายกทักษิณพวกนี้ให้เหตุผลได้เลยคือหมายความว่าเป็นโดยสัญชาตญาณกันโดยทั้งหมดนะครับความจริงผมอยากให้ชุมนุมนานๆนะอาจจะเปลืองยาลมสักหน่อยแต่ก็จะอยากจะดูว่าจะอยู่ได้นานมากขนาดไหนเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ได้ไม่มีอะไรซะเลยนะครับความจริงเขาก็รวบรวมไปไกลพอสมควรค่ะเพราะว่าได้มีการขับเคลื่อนในรูปแบบต่างๆไปยังกลุ่มต่างๆก็จะมีคนจำนวนพอสมควรค่ะผมก็ได้เพียงได้บอกกับร้อยเอกดร.เฉลิมเนี่ยนะครับว่าเราจะประมาทในสถานการณ์นี้ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ร้อยเอกดร.เฉลิมก็เดินทางท่านก็เดินทางไปเจรจากว่าค่ะแต่ว่าความไม่ประมาทก็คือว่าเราต้องระวังโรคแทรกซ้อนเพราะว่ากลุ่มคนที่เขาต้องการล้มรัฐบาลจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเขาก็ดูถึงความเป็นไปได้ว่าหุ้นนี้มันน่าเล่นหรือเปล่าถ้าภาษาหุ้นถ้าเห็นแล้วมันมีแววเอาคนหนุ่มๆไปนำก็ไม่เห็นสำเร็จเอารุ่นนี้เลยวะสั่นดีเผื่อฟรุ๊กไม่ถึงมือสั่นทีนี้ปัญหาคือว่าผมดูว่าดูปรากฏการณ์วันที่28นะครับว่าเขาขยับได้อย่างไรก็ตรงกันวันที่28เราก็ตรงกับโรงเรียนการเมืองวันนั้นไปจัดที่อุตรดิตถ์นะครับก็คือหมายความว่าก็จะมีเวทีอยู่2แห่งนะครับพวกหนึ่งอยู่ที่ท้องสนามหลวงของเราก็อยู่ที่อุตรดิตถ์นะครับก็จะมีประเด็นมากมายที่จะได้ติดตามสถานการณ์กันและก็ประเมินว่าหลังจากผ่านวันนั้นเนี่ยเนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับและก็ใครมาร่วมบ้างนอกจากชื่อเรานี้อ่านแล้วตื่นเต้นตายคำว่ามันต้องจบของคุณประสงค์นี่น่ากลัวไหมคะคือนาวากาตรีประสงค์เนี่ยคือก็เป็นคนที่มีความสามารถในการให้ข่าวนะครับในการที่จะพูดอะไรให้เป็นประเด็นบวกกับบุคคลทั่วไปก็รู้ว่าคือหมายความว่าเราให้อายุเท่าไหร่ถ้าคับแค้นกับใครแล้วเนี่ยความอาฆาตจะไม่มีวันที่สิ้นสุดกราบใดที่มีลมหายใจอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะครับยิ่งมีอายุมากท่านไม่ใช่ว่าปล่อยวางมากแต่ท่านก็จะแค้นตามลำดับเพราะฉะนั้นก็ยังมีฤทธิ์อยู่ครับยังมีฤทธิ์อยู่ก็ต้องจับตาว่าหลังจากนี้ไปนะคะหลังจากวันที่28จะมีการรวมพลกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับการบริหารงานของรัฐบาลโดยการนำของเสอ้ายแล้วก็การรวมของนาวากาตรีประสงค์อย่างที่ได้มีการพูดกับสื่อมวลชนหรือไม่นะคะคือผมว่าประเด็นคือเวลานี้คือเสอ้ายก็เราก็เห็นเพียงแค่เรื่องการนำนอกจากเรื่องไปร่วมกบฏ26มีนาแล้วเนี่ยก็เห็นเรื่องการนำนะครับเรื่องทำบุญประเทศเรื่องอะไรพวกนี้ก็พยายามมาหลายครั้งก็ยังไม่ได้เห็นมุมมองอื่นๆแต่ว่าในส่วนของเรานั้นก็คือการได้ดูติดตามสถานการณ์นะครับให้เห็นอย่างครบถ้วนได้ก่อนจะได้ประเมินกันได้ว่าความน่ากลัวความน่าจะเป็นอย่างไรแต่ผมรู้ว่าเขามีการเดินพอสมควรมีการขยับกันพอสมควรแต่เราต้องการดูพลังที่เป็นเนื้อแท้ๆจริงมีจะอยู่จำนวนเท่าไหร่
เพราะจำนวนรายชื่อคนที่พูดเนี่ยอย่างไรก็พวกนี้ก็เป็นคณะเดิมนะครับเล่นดนตรีทำนองนี้มานานไม่เคยเปลี่ยนทำนองเป็นอย่างอื่นนะครับก็ยึดแนวนี้กันมาแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวนั่นก็คือคนที่ออกมาร่วมมือกันในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นทหารและความเป็นทหารสายสัมพันธ์ต่างๆจะยังคงอยู่จนกลายเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่อยากจะให้เกิดขึ้นไหมคะคือสำคัญที่สุดที่ผมบอกให้ว่าในสถานการณ์อันนี้เนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการของประชาชนจะมีความแข็งแรงมากเท่าไหร่ถ้ากระบวนการของประชาชนมีความแข็งแรงแน่นอนที่สุดไม่มีใครอยากสุ่มเสี่ยงกับประชาชนเพราะประชาชนที่เข้ามาต่อสู้เนี่ยเขาผ่านความตายหมดแล้วฆ่าแล้วยังไงต่อฆ่าแล้วคุณก็รักษาอำนาจไว้ไม่ได้จะฆ่าร้อยฆ่าพันฆ่าหมื่นฆ่าแสนไม่มีใครสามารถฆ่าคนหมดประเทศได้ค่ะและก็เป็นสิ่งที่บอกว่ายิ่งฆ่าคนก็ยิ่งออกมาเพิ่มเพราะฉะนั้นดูตอนแรกเสมือนหนึ่งว่าจะชนะแต่ระยะยาวเนี่ยนะครับไม่มีวันที่จะชนะประชาชนผู้รักประชาธิปไตยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนักขณะนี้ในซี่ของพี่น้องคนเสื้อแดงท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์และบรรดาแกนนำทั้งหลายเราเองก็ประเมินสถานการณ์บนความไม่ประมาทนะครับว่าการเตรียมการประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญและผมก็เชื่อว่าอย่างที่บอกว่า19กันยายนปี49ไม่มีใครกล้าเอาชีวิตไปการันตีว่านี่เป็นครั้งสุดท้าย10เมษายนถึง19พฤษภาคมปี53ไม่มีใครบอกได้เลยว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในการเข็นฆ่าประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่มีหลักประกันใดๆการสร้างความแข็งแรงให้เกิดขึ้นในภาคประชาชนในทุกขณะจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นคือผมไม่ต้องการบรรยากาศว่าคนไทยเป็นประเภทตื่นยากแต่นี่เป็นข้อเสียแต่ที่มีข้อดีคือตื่นมาแล้วจะเอาเรื่องหลังจากนั้นก็จะไปหลับต่อแล้วก็ตื่นยากจนเขามาฆ่าใหม่แล้วก็มาตื่นอีกผมต้องการให้คนไทยนั้นสามารถตื่นได้ตลอดเวลาเพื่อไม่ต้องการให้การฆาตกรรมหมู่นั้นได้เกิดขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการคนเสื้อแดงนั้นเราจะหยุดนิ่งไม่ได้และก็เดินไปจนกว่าบ้านเมืองเราจะเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าอำนาจนั้นเป็นของประชาชนไม่ใช่นะครับสิ่งที่คณะรัฐประหารได้ทิ้งเป็นมรดกบาปไว้กับประเทศนี้ค่ะแหมแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่มีการทำรัฐประหารถึงแม้ว่าต่างชาติจะไม่ให้การยอมรับมาตั้งนานแล้วแต่มาวันนี้ก็รู้ว่าคนไทยเองก็ตื่นตัวแล้วก็รับไม่ได้กับกระบวนการทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการทำรัฐประหารไม่ได้ช่วยที่จะทำให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าแต่ความพยายามที่จะทำให้เกิดกระบวนการเดินเบิ่มก็ยังมีอยู่ความตื่นตัวยังต้องมีอยู่เสมอคือประเทศไทยเนี่ยครับที่ล้าหลังทุกวันนี้เพราะการรัฐประหารสมัยก่อนเราเนี่ยนะครับเราเป็นประเทศที่ไม่ตกเป็นอาณานิคมประเทศเดียวนะครับในแถบอินโดจีนแต่ถ้าว่านี่นะครับความที่เราไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองมีเลือกตั้งและมีการปฏิวัติรัฐประหารนั้นเมื่อก่อนผมมักจะยกตัวอย่างมาในอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนายตวนกูอับดุลรามานเนี่ยมาจบชั้นม.5ที่โรงเรียนพระเทพศิรินทร์สมัยก่อนคนมาเลเขาส่งคนมาเรียนประเทศไทยนะค่ะเดี๋ยวนี้เราส่งไปส่งไปเรียนที่มาเลค่ะนี่วิวัฒนาการอย่างชัดเจนไม่ต้องมากดูฟุตบอลสมัยก่อนนี่เราชนะญี่ปุ่นนะเรากับเกาหลีนี่พร้อมผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะค่ะแต่เดี๋ยวนี้เราก็พัฒนาเหมือนเดิมเลยคือเราแข่งเกาหลีก็แพ้แข่งญี่ปุ่นก็แพ้ค่ะเมื่อก่อนญี่ปุ่นไม่เคยสู้เราได้ยุคปิยพงษ์ผิวอ่อนเนี่ยไทยชนะทั้งนั้นค่ะและเดี๋ยวนี้ก็ญี่ปุ่นก็ชนะทั้งนั้นคือหมายความว่าของเรามีแต่อาจจะอยู่ที่เดิมแต่ประเทศอื่นๆนั้นได้พัฒนาล้ำหน้าไปแล้วคือเขาพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งแต่เราย่ำอยู่กับที่ประชาธิปไตยนะครับมันก็เทียบได้กับกีฬาเนี่ยเรานำเขามาตลอดนะครับจนกระทั่งเราอยู่กับที่เพราะทำท่าจะเดินหน้าก็ถูกรัฐประหารก็กลับถอยหลังเดินเหมือนคนเมาเดิน2เดินไปหน้า2ก้าวถอยหลัง3ก้าวหน้า3หลัง4หน้า3หลัง4และสภาพอย่างนี้มีแต่ถดถอยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความเท่าทันเนี่ยสิงคโปร์นี่นำไปไกลเลย
มาเลเซียนำห่างของเราในตอนนี้เริ่มแข่งกับเวียดนามเมื่อก่อนเวียดนามสู้เราไม่ได้นะพม่าเนี่ยนะครับกำลังจะไปไกลจีนอินเดียทำถนนมาจ่อแล้วนะครับพม่าเนี่ยกำลังจะไปไกลพม่ากับเวียดนามกำลังจะเติบโตกัมพูชาจะมีแหล่งพลังงานขนาดใหญ่ลาวแค่ไขไฟฟ้าให้กับประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะสร้างเมืองสร้างอะไรได้มากมายแต่ละประเทศเขาพัฒนากันไปหมดเพราะเขานิ่งแล้วเรื่องทางการเมืองเมื่อก่อนพม่าเขามีปัญหาแต่วันนี้พม่าเนี่ยเขายกระดับแล้วเปิดประเทศแล้วและการพัฒนากำลังจะเกิดผมยังบอกว่าเราตามหลังสิงคโปร์ตามหลังมาเลยสักพักเวียดนามก็แซงถ้าสักพักก็เราอาจจะต้องตามหลังพม่าข้างหน้าเราเป็นสรงคือว่าถ้ายังเป็นอย่างนั้นกันอีกนี่นะครับลาวกับกัมพูชาเขาพัฒนาเร็วได้คือเราอาจจะเห็นแค่ประเทศไทยแต่พอเราไปประเทศเหล่านั้นเนี่ยเราเห็นว่าเขาพัฒนาไปเร็วมากอาจจะตอนนี้อาจจะยังตามหลังประเทศไทยอยู่แต่ถ้าประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเขาก็จะขยับมาเรื่อยนักลงทุนก็ไม่อยากจะมาลงทุนนะคะแต่ว่าความตื่นตัวของกลุ่มคนที่รักประชาธิปไตยก็ยังมีให้เห็นอยู่โดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณจตุพรที่จะมีการรวมตัวของกลุ่มคนเสื้อแดงโดยรายการรามสูนที่จะรามสูนรามสูนพายัพกับรามสูนไวยพจน์ค่ะนะครับก็เขานัดกันตอน9โมงเช้าที่ลานพระบรมลานพระบรมรูปทรงม้านะครับไม่ใช่สนามม้านะครับฟังได้ยินเหมือนกันฟังได้ยินม้าแล้วไปสนามม้านะครับผิดที่ผสมลงเลยทีนี้แต่ดีนะคะคนละวันในวันพรุ่งนี้ก็ไปร่วมกันค่ะจะมีทั้งเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีรถยนต์ด้วยรูปแบบก็คงจะสวยงามตามระบอบประชาธิปไตยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการชูธงแล้วขอบคุณคุณจตุพรค่ะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้คุณจตุพรพรหมพันธ์และดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ